บัวลอยมันม่วงหวานมันนุ่มละมุนไออุ่นมันม่วงพุ่งด้วยความอร่อยเวอร์สร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมส่วนผสม1แป้งข้าวเหนียวเสร็จ1ส่วน2ถ้วย2แป้งมันเสร็จ1ส่วน2ถ้วย3หัวมันนุ่มบด1ถ้วย4น้ำ3ถึง4ช้อนโต๊ะ5กะทิ2ถ้วย7ถั่วกะทิเศษ1ส่วน2ถ้วย8น้ำตาลทรายเศษ1ส่วน2ถ้วย9เกลือสมุทร1ช้อนชาถ้าใช้เกลือป่นให้ลดปริมาณลงด้วยค่ะวิธีทำ1มะม่วงที่ต้มแล้วมาบดให้ละเอียดใส่ลงในชามผสมพร้อมแป้งทั้ง2ชนิด2ค่อยๆเติมน้ำแล้วนวดให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ติดมือนำมาคลึงเป็นเส้นยาวหั่นท่อนเล็กแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆพับไว้ในถาดที่มีแป้งเล็กน้อย3นำมันที่ปั้นแล้วมาร่อนแป้งด้วยกระชอนตาห่างๆจะได้เม็ดบัวลอยก่อนต้มที่เม็ดไม่ติดกันมีแป้งเคลือบอยู่บางตั้งน้ำให้เดือดนำบัวลอยลงไปต้มพอสุกลอยตักขึ้นแช่น้ำเย็นผสมกะทิน้ำตาลเกลือคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟกลาง5พอเดือดใส่บัวลอยลงต้มใส่หัวกะทิคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งปิดไฟ